วันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้นอกจากทอผ้าและผลิตสินค้าจากผ้าไหมแล้วผมกับเทนโซมีแผนจะผลิตภัณฑ์ใหม่ให้กับโรงทอแม่จันทร์ศรีด้วยครับเชื่อไปได้ไงว่าหนังเทียนโซ่มันจะหาเงินมาจ่ายค่าแรงได้ก็อีเทียนโซ่มันอ้างว่าผลิตภัณฑ์ที่มันแปรรูปไม่ว่าจะเป็นหมอนอิงกระเป๋าเน็กไทผ้าไหมและที่สำคัญนะคะมันยังจะเอาผลหมอนมาแปรรูปเป็นน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพถ้าเกิดหนังเทียนโซ่มันทำสำเร็จตะวันจะต้องตกกระป๋องแน่เลยลูกแล้วโอกาสที่เราจะขายที่ดินสวนหมอนก็จะต้องเท่ากับศูนย์ตะวันจะทำทุกอย่างเพื่อขัดขวางไม่ให้เทียนโซ่กับภูวดลมันทำสำเร็จนี่นางเทียนโซ่กับคนงานนี่อยู่ที่สวนหมอนกันหมดแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะคุณวาสนาคิดจะทำอะไรเหรอคะฉันจะต้องสืบให้รู้ความจริงที่ไอพีกำลังจะบอกฉันมันคืออะไรกันแน่จะค้นหาความจริงด้วยวิธีไหนเหรอคะก็กล้องหน้ารถไอพีไงใส่รถไปล่างรถให้เพิ่นแน่อ๋อเด้ลูกน้องกับมึงเนื้อล่างอยู่นี่เอ้าซอยกันหลายๆคนมันจะได้แล้วไวๆไปไปไปเจ้าเบาหลายลุงไป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 ล่างรถให้คนมาโอ้เดี๋ยวนี่มันอยู่ครับกูนี่โอ้ยเปล่าแน่เปล่าแน่แดดมันฮ้อนผู้บ่เอ้าก้มตำๆก้มตำๆเอ้าก้มตำๆเออนั่นล่ะรอดน่ะคัดของไปมันสิได้สะอาดสะอาดเอ้าลุงน้องล่างข้างไหนแน่ล่างข้างไหนแน่เออล่างไปเยอะอู้เยอะอู้คันที่มันสะอาดสะอาดแกโกหกฉันไม่ได้หรอกไอ้พีกล้องหน้ารถจะบอกฉันว่าแกปิดบังอะไรฉันไว้หยุดก่อนนั่นมันผู้อีเทียนโซ่นี่คะใช่มีเทียนโซ่ปัวดนไอ้เมืองแคนแล้วผู้หญิงที่ใส่ชุดขาวๆนั่นก็คงจะเป็นแม่ชีคำเสาแต่ผู้หญิงอีกคนหนึ่งอ่ะมันเป็นใครไหนลองเล่นต่อสิย้อนกลับไปดูอีกทีสินี่คุณกล้องหน้ารถเนี่ยมันก็ได้แค่นี้แหละ
และอีกอย่างนะทุกคนก็เดินบังผู้หญิงกันสมิธเลยฉันก็เลยไม่รู้เลยว่านางเทียนโซ่มันจะพาไปที่ไหนอ่ะเดี๋ยวซูมไปที่รถตู้คันนั้นสิโรงพยาบาลขอนแก่นนครคุณวาสนาเคี่ยงง่ายในร่องท่อคุณพี่เบื่อหน้าวาสนาพี่อยากมาช่วยรุ่งตากไหมมากกว่านะงานตากไหมละกะไซแรงงานมันเหมาะสำหรับลงทีเรียนหนังสือหน่อยส่วนอายกับคุณวาสนาเรียนจบหนังสือมาสูงเหตุบัญชีกระถือต้องละจ้ารุ่งลุงอย่าพูดถึงชื่อวาสนาได้ไหมลุงก็รู้นะว่าพี่ไม่ได้รักวาสนาพี่ไม่ได้อยากแต่งงานกับเขาเลยลุงพี่อยากจะหย่ากับเขาทุกวินาทีเลยนะก็พี่ชวนลุงหนีไปจากโรงทองด้วยกันน่ะลุงก็ไม่ยอมไปกับพี่อ่ะอ้ายแม่จันทร์ศรีน่ะเพิ่นเฒ่าแล้วเด้ลุงบ่อยากให้ทุกคนน่ะประณามลุงว่าลุงไปพากอ้ายมาจากแม่จันทร์ศรีอายสู้แล้วก็อดทนเด้อจักมือนึงแม่จังสีคงสิเห็นใจพวกเฮา2คนลุงสิอยู่มองนี่ลุงสิขอเป็นแห้งหักแห้งใจให้อายเสมอเด้อและน้องขอยืนเคียงข้างฝากความหักความหวังไว้กับอายบ่ไหวว่าเป็นหุ้นส่วนความฝันสู่ซอยกันไปทุกกาลสุขหรือเศร้าเป็นหัวใจเติมพลังในอายไอโหใส่บ่เคยสนรวยหรือจนบ่สำคัญเฮาฮักกันก็พอแล้วรักบ่อายน้องหัวใจส่งไปทุกวันเติมแรงสู้งานช่วยอายนั้นเดินลุยต่อไปวางงานโทรหานะสบตาเวลาเหงาใจเนิ่นนานเท่าใดจำได้ไหมที่เฮาพบกันก็ยังยืนยันบ่แปรพันแม้ผ่านวันคืนบ่เคยมีคนอื่นมาแทรกใจได้เลยสักวันอายอย่ากังวลแม้คำคนอาจคอยรุกรานอยู่ใส่ไว้ใจกันบูทั้งฝันเพื่อวันสองอายเดี๋ยวคนมาเห็นลุงอยากอายลุงจะอายอะไรคะก็พี่จะหอมแก้มเมียพี่ทำไมพี่จะหอมไม่ได้ล่ะมาให้พี่หอมแก้มซะดีๆเลยบ่ได้บ่ได้เอาจังซี่อ่ะคันอายอยากหอมแก้มลุงอายปิดตาได้บ่อ่ะแล้วก็นับนำเด้อ1
2 3 4 5นะคุณวาดนี่ดูแกหน้ามีความสุขจังเลยนะคิดจะกกพี่สุริยาไว้ทั้งวันทั้งคืนไม่ยอมให้เขาไปทำงานเลยหรือไงมันโมเมนต์จังสันจ้าตอแหลอย่าคิดว่าฉันรู้ไม่ทันนะผู้หญิงชาวบ้านอย่างแกหน้าซื่อตาใสแต่ใจร้านคุณวาดทำไมผู้หญิงที่ยอมเป็นเมียเก็บอย่างแกฉันด่าว่าร้านมันก็สะสมกับความคันของแกแล้วไงมันเกินไปแล้วเด้อค่ะฉันจะพูดแกจะทำไมฉันฮะลุงลุงอยู่ไหนลุงมาพี่มาทวงสัญญาแล้วลุงลุงลุงเกิดอะไรขึ้นนะลุงลุกก่อนเป็นอะไรลุงฮะเกิดอะไรขึ้นร้องไห้ทำไมฮะนี่ใครทำอะไรลุงเหรอฮะมีผู้ใดเห็นลุงจ้าลุงหกล้มเองไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องลุงอรุณลุงอรุณตื่นยีลาลุงอรุณบ่ต้องยานบ่ต้องยานแม่เองลูกบ่ต้องยานยานยานแม่เจ้าเกี่ยวฝันลูกเจ้าเกี่ยวฝันเจ้าฝันมาจังไหนใส่น้องนั่นเนี่ยฟังมึงดูเราเจ้ายานผู้ใดฝันเจ้าฝันมาจังไหนเราเจ้ายานผู้ใดลูกฝันผู้ใดวันวันผู้ใดเอ้ยเอ้ยวาสนาวาสนาวาสนามันใจร้ายเจ้าฝันเจ้าฝันพอดวาสนาคุณจะอยู่เงินแม่จันทร์สีนั่นบอกแม่วาสนา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 มันทำลายวาสนาวาสนาเพิ่นทำลายเจ้าจังใดเจ้าลองคิดเบิ่งดีๆเจ้าลองคิดเบิ่งดีๆลูกวาสนาทำลายเจ้าแบบใดเจ้าลองคิดเบิ่งทำลายลองคิดเบิ่งลูกทำลายลูกตั้งสติจะตั้งสติดีๆลูกตั้งสติดีๆเด้อตั้งสติดีๆลูกไม่ต้องยานเด้อลูกเด้อตั้งสติและลึกถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และลึกถึงคุณงามความดีบุญบารมีที่เจ้าเคยเฮ็ดในอดีตเด้อลูกเด้ออันว่าผลบุญนั้นพันละหน้าไว้หลายอย่างขอกล่าวอ้างย่อยๆพ่อได้หวนไต่ตรงผลหนึ่งนั่นชำระกายว่าจ้าชำระจิตนมัสสะอาดใสเย็นชื่นส่วนอีกผลหนึ่งนั่นให้ศพสิ่งสมหวังสมใจปรารถนาจังไล่บ่มีมาเกี่ยวพันผลผานถูกและไผ่ถูกด่านหายแข็วหายคงขจัดถูกอุดปองโศกและเศร้าใจเบาฟู่เต็มอิ่มอิ่มสบายวางลุงอรุณเจ้าเป็นคนดีคิดดีทำดีซุ้มคนสวยเฮ็ดอีหยังเจ้าบ่ได้ดอกเจ้าบ่ต้องย่านเด้อเจ้าบ่ต้องย่าน
สวัสดีค่ะ ค่ะเผอิญว่าฉันจะมาเยี่ยมคนไข้อะค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาพักรักษาตัวอยู่ห้องไหนคือช่วยเช็คให้หน่อยได้ไหมคะครับค่ะคนไข้ชื่ออะไรคะฉันจำชื่อไม่ได้นะคะเผอิญว่าเราเป็นญาติห่างๆกันก็เลยไม่รู้ชื่อจริงนะคะอ๋อแล้วคุณพอจะจำชื่อคนที่พามารักษาได้ไหมล่ะครับจำได้ คนที่พามารักษานะคะเจ้าของไข้ชื่อเทียนโซ่สารธรรมค่ะค่ะสักครู่นะคะค่ะคุณเทียนโซ่สารธรรมพาคนไข้มารักษาจริงค่ะแต่ว่าไม่ได้แอดมิทนะคะอ้าวเผอิญฉันไม่มีเบอร์เขาอะค่ะเราเลยไม่ได้คุยกันแต่ว่าชื่อจริงของคนไข้ชื่ออะไรคะสักครู่นะคะชื่อว่าคำเสาสารธรรมค่ะโรงพยาบาลสกลนครก็ปักใหญ่ปักโตทำไมแม่ชีคำเสาถึงต้องไปรักษาไกลถึงขอนแก่นทองวันว่ามันแปลกๆอยู่นะคะนั่นน่ะสิฉันก็เห็นด้วยกับทองวันนะพวกมันต้องมีอะไรปิดบังเราอยู่แน่เลยแล้วไหนจะเรื่องผู้หญิงที่อยู่ในกล้องหน้ารถเยพีที่เรามองไม่เห็นหน้าอีกล่ะหรืออาจจะเป็นญาติญาติของแม่ชีคำเสาที่อยู่ที่จังหวัดสกลนครหรือเปล่าครับถ้าเป็นญาติของแม่ชีคำเสาครับทำไมมันถึงต้องแห่กันมาล่ะทั้งเทียนโซ่ทั้งไอ้เมืองแคนทั้งพัวดนแล้วไหนยังเรื่องยายพีอีกยายพีตามมันมาถึงขอนแก่นแล้วก็โทรบอกฉันว่ามีเรื่องสำคัญจะบอกเรื่องนั้นมันคืออะไรทุกอย่างมันดูน่าสงสัยไปหมดคุณใจเย็นก่อนนะไม่มีอะไรหรอกเชื่อผมสิใจเย็นเหรอนายจะให้ฉันใจเย็นเหรอตอนนี้ฉันเหมือนคนโง่เลยเหมือนคนโง่ที่ไม่รู้เรื่องอะไรหลานสองคนของฉันก็หักหลังฉันนายจะให้ฉันใจเย็นอยู่ได้ยังไงแกเองแกก็ทำอะไรไม่เคยสำเร็จเลยนี่คุณสติหน่อยสิครับใจเย็นๆฟังผมพูดก่อนถึงแม้ว่าพวกนั้นจะมีความลับกับคุณผมเนี่ยแหละจะช่วยคุณไขความลับเองและอีกไม่นานนะคุณจะได้รู้ว่าไอ้เทียนโซ่เนี่ยมันปิดบังเรื่องอะไรกับคุณเข้าใจไหมก็ขอให้ทำให้ได้อย่างที่พูดก็แล้วกันนี่คุณโอ้ยคุณ